เมื่อช่วงเวลา17นาฬิกาวันที่21พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในพื้นที่เมืองพัทยาพบว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า30นาทีทำให้เกิดมวลน้ำเอ่อขึ้นท่วมขังในหลายจุดสูงตั้งแต่10ถึง70เซนติเมตรเช่นบริเวณถนนเลียบทางรถไฟระหว่างซอยวัดธรรมสามัคคีซอยเขาตะโลถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ถนนสาย3แยกพเนียดช้างหรือแยกมุมอร่อยซึ่งเป็นจุดเดิมๆที่มักจะท่วมขังอยู่บ่อยครั้งทำให้รถจักรยานยนต์และรถเก๋งขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้แต่ไม่นานปริมาณน้ำก็ลดลงกลับสู่สภาวะปกติขณะที่ชาวบ้านที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นสาย3แยกพเนียดช้างหรือแยกมุมอร่อยพบความผิดปกติหลังจากที่น้ำลดแล้วคาดว่าเกิดจากแรงดันน้ำประกอบกับน้ำที่กัดเซาะใต้พื้นดินทำให้พื้นผิวถนนเกิดการซุดตัวยกตัวสูงขึ้นประมาณ10เซนติเมตรเป็นระยะกว่า5เมตรเกรงว่าเมื่อรถสัญจรผ่านไปมาจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาเข้าตรวจสอบขณะที่ทีมงานสำนักช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยารวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ประเมินความเสียหายและทำการปิดถนนห้ามรถสัญจรผ่านจุดดังกล่าวและลงมือแก้ไขทันทีโดยใช้รถแบ็คโฮขุดปรับระดับดินใต้พื้นผิวถนนและจะซ่อมแซมผิวถนนใหม่ซึ่งคาดว่าใช้เวลาไม่นานประชาชนก็สามารถกลับมาใช้ถนนเส้นนี้ได้ตามปกติดังเดิมAcademy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy